สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครอ้ายข่อยฮักเจ้านำแสดงโดยกระทิงขุนนรงค์อุ้มอิสยาไอซ์พานุวัฒน์น้ำฟ้าธัญพัฒน์สิงโตนำโชคและโกโกสินความเชื่อความรักความศรัทธานำมาซึ่งความหวังและการมีอยู่ของชีวิตที่มีความหมายภูดนัยเภสัชหนุ่มต้องเดินทางกลับเมืองไทยเนื่องจากธุรกิจที่บ้านกำลังจะล้มละลายทันทีที่เขาเดินทางมาถึงก็พบว่าชัดพงศ์พ่อของเขาได้ฆ่าตัวตายเขาและพิมวิไลผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่เทพสุรินทร์ด้วยเงินก้อนสุดท้ายการปรากฏตัวของภูดนัยสร้างความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงให้กับชาวบ้านเทพสุรินทร์เพราะภูดนัยกลายเป็นศัตรูหัวใจและศัตรูหมายเลขหนึ่งของบักโจ้จิกโกขายใหญ่ในตำบลเนื่องจากมีเหตุให้ต้องไปพัวพันกับฉัตรตะวันหญิงสาวที่บักโจ้หมายปองแต่ถึงอย่างนั้นภูดนัยก็มุ่งมั่นที่จะสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมในขณะที่สีก็เกิดปิ๊งหนุ่มบางกอกอย่างภูดนัยเข้าอย่างจังถึงขั้นทิ้งบักโจ้ผู้ชายที่ตัวเองเล็งมาแต่เล็กแต่น้อยไปอย่างไม่ใหญ่ดีงานนี้หนุ่มเมืองกรุงจำต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านจากที่ตั้งใจจะมาตั้งหลักอยู่ที่หมู่บ้านเทพสุรินทร์เพียงไม่นานก็มีเหตุให้เขาต้องลงหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวเปิดร้านขายยาอยู่ในหมู่บ้านเพียงแต่ภูดนัยไม่รู้ว่าบรรดาชาวบ้านยังคงไม่ค่อยนิยมใช้ยาแผนปัจจุบันมากนักแต่กลับหันไปพึ่งพากินยาสมุนไพรตำรับของผู้ใหญ่วิเชียรซะส่วนใหญ่การเปิดร้านขายยาของเขาจึงไม่รุ่งเรืองเท่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ฉัตรตะวันก็คอยขัดแข้งขัดขากำนันจู๋พ่อของบักเจ้าตลอดจนกำนันไม่ชอบหน้าอยากจะกำจัดเธอให้พ้นทางผิดกับบักเจ้าที่คอยปกป้องและรักปักใจอยู่แต่กับฉัตรตะวันโดยไม่สนใจความเห็นของพ่อเลยสักนิดแต่เส้นทางความรักของจิกโกคนนี้ก็มีอันต้องสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดผีจนฉัตรตะวันต้องแต่งงานกับภูดนัยทำเอาบักโจ้หัวใจสลายพอๆกับสีที่ต้องเสียภูดนัยให้กับฉัตรตะวันไปไม่แพ้กันแต่ใครจะรู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆที่เต็มไปด้วยจารีตประเพณีความเชื่อและสิ่งลี้ลับส่วนเรื่องราวความรักอลเวงครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรต้องติดตามอ้ายข่อยฮักเจ้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม 15 สิงหาคมนี้ทางช่อง 3 กด 33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 3Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะหัวใจโจแตกสลายมาไล่ซิมน้ำตาลิ่นเห็นเขารวมเคี่ยงหมอนขันชาดนามีจริงบักโจขอวิ่งว่อนแม่ง่ามงอนเกินมาเป็นเนื้อคู่กันฉันกับผู้ที่แต่งงานกันบ่ได้หักขาดเดียวมันมาเป็นความหักดอกโต้คอยตัดสินใจแล้วคอยเลือกคู่คอยหักว่าได้คนที่ส่งอยู่ในห้องหอมันต้องเป็นคอยว่าแม่นั่งชัดขอพ่อนซักชิดจากเจ้าพ่อจอมขุนปล่อยขาหน่อยน้ำเด้อไอ้ผู้ต้องเป็นของคอยแมนขันอีสียังหายใจอยู่ไก่ย่าหวังวาสิได้ขึ้นสวรรค์อ้ายข่อยฮักเจ้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 19 นาฬิกาเริ่ม 15 สิงหาคมนี้ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3 plus